สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่17เดือนกันยายนปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่เขตเมืองเมียงหรือภาคสกายกองกำลังทหารมิตรลายเดินเท้าเข้ามาทางแม่น้ำอีลาวดีมีทหารประมาณ50นายผ่านมายังหมู่บ้านดินจีนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นไปดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารมิตรลายกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาถึงในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับน้องๆเยาวชนวางแผนกันไปดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารมิตรลายหลังจากนั้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดประมาณ2ชั่วโมงกลุ่มน้องๆเยาวชนต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากสู้กันเป็นเวลายาวนานประมาณ2ชั่วโมงลูกกระสุนน้องๆเยาวชนหมดนะครับต้องถอนกองกำลังออกมาเพื่อจะมาวางแผนกันใหม่นะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายไหนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นยังไม่มีรายงานเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่กองกำลังทหารมิตรลายทั้ง50นายยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้กองกำลังทหารมิตรลายเริ่มจะผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านดินจีพี่น้องชาวบ้านต้องอพยพหนีกันทันทีนะครับกองกำลังทหารมิตรลายกลุ่มนี้เดินเท้าเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่ถูกโจมตีเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับในพื้นที่เขตเมืองเมียงนี้ 2-3 วันที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนบุกเข้าโจมตีเข้ายึดอาวุธปืนกองกำลังทหารมิตรลายไว้ได้จำนวนมากนะครับแต่วันนี้น้องๆเยาวชนต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่เนื่องจากลูกกระสุนหมดซะก่อนนะครับแต่กองกำลังทหารมิตรลายมีทั้งปืนใหญ่ลูกกระสุนก็เยอะอาวุธครบมือตอนนี้กำลังเข้าไปตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ30นายต้องมารวมกลุ่มกันใหม่เพื่อจะเข้าโจมตีกองกำลังทหารมิตรลายกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับอาจจะใช้โดนเข้าโจมตีที่กำลังปักหลักอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านหนีออกมากันหมดนะครับไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านมีแต่ทหารมิตรลายประมาณ50นายตอนนี้กำลังจะเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองทวายหรือถนนทวายนะครับมีกองกำลังทหารมิตรลายมาเฝ้าอยู่ตามท้องถนนทางเข้าเมืองทวายอยู่หลายสิบนายเพื่อคุ้มกันทหารชั้นผู้ใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นรู้ข่าวว่าทหารชั้นผู้ใหญ่จะเข้ามาในเมืองทวายก็เลยไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ30นายดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารมิตรลายที่กำลังลาดตระเวนอยู่ตามท้องถนนต่างๆนะครับในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆน้องๆเยาวชนใช้ปืนเด็กปืนน้อยยิงเข้าใส่ทหารมิตรลายที่กำลังตรวจค้นอยู่ตามท้องถนนนะครับหลังจากนั้นทหารมิตรลายยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทำให้ทหารมิตรลายเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นได้รับบาดเจ็บไป5นายแต่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิตรลายเรียกกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ทันทีนะครับทั้งตำรวจหรือทหารมิตรลายเข้ามากันอยู่เต็มไปหมดตามท้องถนนทางเข้าเมืองทวายตอนนี้ทหารมิตรลายอยู่กันเต็มไปหมดตามท้องถนนทางเข้าเมืองทวายนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านไม่กล้าขับรถไปมาเนื่องจากทหารมิตรลายตรวจค้นอย่างหนักในพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางรัชชานภาคเหนือหรือทหารเทียนเอใกล้กับเมืองหมูเจ้นะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้กองกำลังทหารมิตรลายมีฐานอยู่เนินดอยแล้วใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ทหารเทียนเอแล้วมาตกใส่ใกล้กับหมู่บ้านแม่นางนะครับทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทหารเทียนเอก็ยิงปืนใหญ่ปืนเล็กตอบโต้กันไปมาตั้งแต่8โมงกว่าจนถึง10โมงนะครับพี่น้องชาวบ้านที่ขับรถไปมาส่งของอะไรต่างๆไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่นะครับเนื่องจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นกระหน่ำในพื้นที่
กองกำลังทหารมิโนลายอยู่ดีๆก็ยิงปืนใหญ่ลงมาใส่ในพื้นที่นะครับอาจจะคิดว่าทหารเทียนเอมาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็เลยใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีในพื้นที่นะครับทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายไหนได้รับบาดเจ็บนะครับพี่น้องชาวบ้านไม่กล้าอยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิโนลายใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนบินไปบินมาอยู่ใกล้กับเมืองหมูเจ้นะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับต้องอพยพหนีกันเข้าไปอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามป่าตามเขานะครับกองกำลังทหารมิโนลายช่วงนี้ฝนก็ตกหนักแล้วใช้เฮลิคอปเตอร์ปืนใหญ่โจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ